3280บาทราคาเต็มปัจจุบันตอนนี้ลดอยู่ประมาณ10%นะครับเหลือ2,990ในเว็บไซต์ท,ทั t i c a l ไ a i c o m ลิงก์สั่งซื้อราคารายละเอียดสเปคผมจะทิ้งไว้ใน description และพิมพ์คอมเมนต์อีกครั้งนะครับ2,990ลดแล้วนะถ้ายังไม่ลดก็3280บาทนี่คือ Next t r r s h The Smart l i g h t นะครับ P5 Dual l i g h t ตัวนี้ชื่อจริงๆคือ P5 เวอร์ชันก็จะมี หลายสีเลยนะครับ P5G P5B P5R w u v i r ก็คือจะเป็นแสงตามสีเลยนะครับ G คือ Green, B คือ Blue, R คือ r e d w u คือ Warm, นะครับ UV ก็เป็นแสงม่วงเหนือม่วงนะครับ IR คือ Infrared คือต่ำกว่าสีแดงนะครับแล้วก็กล่องก็จะมาแบบนี้ความสว่างแสงหลัก800นะครับส่วนแสงอื่นเนี่ยมันเป็นกี่ลูเมนเดี๋ยวค่อยมาดูในสเปคเอาหลังกล่องก็จะบอกว่าเป็น P5B นะครับ b r a v o เปิดกล่องมาข้างในจะเจอกับซองซึ่งบรรจุคู่มือการใช้งานและมีสเปร์โอริงมาให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ที่แถมมา1850 6 2,600มิลลิแอมหัวนูนใหญ่สาย USB เป็นไมโคร USB นะครับยังไม่เป็น Type C แล้วก็จะมีสายคล้องมือนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายมีแบตเตอรี่ติดตั้งข้างในมาแล้วนะครับตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยถ้าต้องการนะครับ ตัวดีไซน์ของไฟฉายเองก็เป็นไฟฉายขนาดเต็มอ่ะนะครับไม่ได้ว่าเล็กมากนะครับจับถือถนัดดีส่วนตัว body บอดี้ก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมลอยอะโนดซนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นแสงสีน้ําเงินนะครับเป็นเวอร์ชันบลูไลท์ด้านหน้าจะมีกระจกนะครับเป็นโพลีคาร์บอเนตลดน้ําหนักลดการกระแทกแล้วก็ทนต่อการใช้งานนะครับไม่ใช่กระจกแก้วนะส่วนคมสะท้อนก็เป็นโอเรนจ์พิวให้แสง กระจายกว้างๆแล้วก็จะมี LED อยู่2ดวงด้วยกันนะครับโดยการหมุนก็จะเป็นการขยับ LED ไปมานะจะหมุนไปทางไหนก็ได้นะครับตรงกลางก็จะเป็น Cree XPG V r XPLV 5นะครับ V5 ส่วนข้างๆก็จะเป็น Cree XPG t o Blue นะครับแสงสีน้ำเงิน Switch เลือกโหมดอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนนะครับด้วยการหมุนไว้ White, Blue หมุนไปนเรื่อยๆได้เลยนะไว้ White, Blue สลับกันไปหรือว่าหมุนกลับมาก็ได้ มี m a r k i t i n g บอกบวกลบชื่อรุ่น Next r o s P5B นะครับ B, B คือ blue สีน้ำเงินนั่นเองแล้วก็จะมีหลายกันเลื่อนซึ่งดูเื่ๆแต่ผมว่าผมชอบนะจับถนัดดีแล้วผมรู้สึกดีมากเลยนะครับที่ใช้งานฝาท้ายเป็นสวิตช์นูนสูงทั้งเปิดปิดปรับหมดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดไม่มีขอบบางไม่มีช่องอะไรให้ร้อยเชือกร้อยอะไรนะครับแล้วก็มีช่อง USB port แอบอยู่ด้วยนะครับเปิดด้วยการดึงแบบนี้แล้วหมุนนิดนึง มันก็จะล็อกอยู่นะครับเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะที่ฝามีไฟบอกด้วยเก็บก็คือดันกลับแบบนี้นะครับแล้วปล่อยมันก็ล็อกแล้วการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็หมุนฝาท้ายตรงๆไม่ต้องดึงเราจะเจอคอนแทคแบบนี้แล้วก็ข้างในนะครับก็จะเป็นท่อแบบนี้นะครับมีโอริงติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยเลยเราไปดูแสงกันแล้ว,ลวเดี๋ยวกลับมาดู UI นะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาก็ลองใช้งานดูนะครับไปดูแสงกันก่อนครับผม แสงโอเคเนาะทั้งน้ำเงินทั้งแสงขาวนะครับตัวนี้ไม่มีระบบล็อกนะครับคือคลายฝาออกมาแค่ไหนมันก็ไม่ล็อกนะซึ่งเป็นข้อด้อยผมไม่ค่อยชอบตรงนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาแบตออกอะไรแบบนี้ก็ได้นะส่วนการใช้งานนะครับ U I ก็จะมีแบบนี้นะครับจะมีการแตะติดปล่อยดับนะครับเปิดค้างคือคลิกลงไปนะครับแล้วก็ หลังจากเปิดแล้วเนี่ยก็ทําการปรับความสว่างด้วยกันแทบสวิตช์ลงไปครึ่งหนึงแล้วปล่อยนะครับมันจะมีระดับความสวา่างสีละ2ระดับเท่านั้นคือแรงกับเบาแค่นี้นะครับปิดไปเปิดมาใหม่ก็จะเริ่มที่แรงเสมอหมุนไปเป็นแสงขาวก็เหมือนกันนะครับขาว800ลูเมนสนะครับคลิกลงไปจะปรับก็กดแทบนะครับก็จะมีการเพิ่มลดความสว่างอยู่2ระดับแค่นี้กดดับเบิลแทนะครับแทบท ก็จะเป็นสโรบนะครับตอนที่ไฟปิดอยู่คลิกลงไปก็เปิดสโตบค้างแล้วก็โหมด SOS ก็ทําได้ด้วยการกดสวิตช์ลงไปให้สุดเปิดก่อนนะครับแล้วคลิกสวิตช์ลงไปครึ่งเดียวค้างประมาณ4วินาทีไฟก็จะเข้าสู่โหมด SOS ซึ่งกระพริบเป็นจังหวะ3าครั้งเว้นตามแพทเทิร์นนะครับแสงน้ําเงินก็ทําได้เหมือนกันนะหมุนได้เลยนะครับแสงจะไม่ดับไปเนาะแถบแถบก็สโตบได้ด้วยนะครับ ส่วนความสว่างนะครับรันไทม์สเปคต่างๆเดี๋ยวไปอ่านใน description กับ p ิ n คอ m เมนตเพิ่มเติมได้เลยส่วนตัวผมว่าแสนน้ำเงินก็ใช้งานในงานตกปลาอะไรแบบนี้แล้วก็ตามรอยเลือดอะไรแบบนี้นะครับได้น้ำเงินก็จะประมาณนี้พุ่งอยู่นะสว่างอยู่นะใช้ได้เลยนะประมาณนี้นะครับก็เป็นไฟฉายในซีรีส์ แสงสีนะครับแสงหลายๆสีเลยซึ่งผมก็เพิ่งซื้อมานะออกมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะปัจจุบัน2023แล้วในซีรีส์มีอะไรมาบ้างน,นะครับผมมี p 5 w แสงวอร์มนะครับ p 5 b นะตัวที่รีวิวนี้นะครับแสงน้ำเงิน p 5 g นะครับแสงเขียวแล้วก็ p 5 r แสงแดงนะครับยังมี uv กับ ir ที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับ uv มาแล้วแต่ ir ยังไม่ได้ซื้อก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะสำหรับรีวิวดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์ n e x t t o r c h นะครับหรือว่าเอาชื่อรุ่นไปเซิร์ชในช่องก็ได้นะครับก็เป็นไฟฉายแสงสีน้ำเงินกับแสงขาวหมุนเลือกได้ตามนี้เลยนะครับตามชอบเลยแล้วก็เป็น max reset เปิดมาทุกครั้งแรงทุกครั้ง double tap เป็นส t o r กดคลิกแล้วเปิดค้างกดครึ่งทางก็เป็นโหมด sos ตามนี้เลยนะครับไม่มีล็อกฝาท้ายนะครับก็อาจจะค่อนข้างที่ บางคนใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันเซ็งหน่อยตรงที่ว่ามันไม่มีระบบล็อกฝาท้ายนะแต่ว่าก็มันก็ได้อย่างอื่นมานะครับก็มีระบบชาร์จแบตเตอรี่อะไรดีนะโซลิดดีโซลิดมากๆเลยนะครับก็ตามนี้นะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิซอดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนอท์